ร็วยืดขาตรงๆยาเค้กปอดเฉยๆตาวิเชียนลุกขึ้นเลยหน้ามืดดิมืดได้ไงเลือดวิ่งเงี้ยลุกขึ้นเลยเดี๋ยวเอาลุกเอาเดินเป็นเส้นเจ็บเฉยๆแต่เป็นเส้นก็เหมือนเหยียบฝากล่องพลาสติกอ่ะก็คือมันบวมตรงไหนครับที่เขาจ่ายเท่าไหร่ร้อยหนึ่งก็ต้องซีดีอ๋อเป็นซีดีเดี๋ยวนี้ก็ซีดีคอมแต่ตัวที่เอ็กซเรย์อยู่โคราชที่เซ็นเลยจ้ะช่วงไอ้ตรงนี้หักไหมเนี่ยแต่ตรงนี้แหละที่หมอบอกหักใช่ไหมครับที่มันหลุดออกจากกันที่ตรงไหนต้องรอมันกินยาหรอตรงนี้มึงเห็นหน้าเลยมาเออมารักษาเองไม่อยู่เราห่วย10กว่าปีแล้วมั้งเป็นน้องพันธุ์ยังเกิดเราก็บอกเขาทีแรกเราไม่คิดจะแจ้งหรอกแต่เนี่ยเราต้องไหวอยู่ท้อหมดถึงขนาดเคยคิดแบบไม่อยากอยู่อ่ะจะอยู่ยังไงแบบคิดแบบยังไงท้อไหมท้อที่บ้านต้องดูแลใช่ไหมใช่ลูกเพิ่งอยู่ป .5 เองเพียงแค่เหยียบกล่องแล้วไปรักษาแค่นั้นทำให้กล่องพลาสติกใบเล็กๆอ่ะไม่คิดจะมาติดจนจ้ะแล้วมันก็ไม่ได้นะคือแค่เราก็ขาดแล้วก็ลงไปในกล่องเฉยๆแค่นั้นจ้ะคิดแล้ววันนี้จะเดินไม่ได้หรอกไม่คิดไปไหนเดินมาไม่ได้เลยค่ะโอ้ยไม่รู้จะพูดไงมันยายไม่ถูกอ่ะก็เคยบอกว่าโอ้ยถึงขนาดท่านั้นก็ไม่อยู่แม่ก็แก่แล้วลูกก็เพิ่งจะป.5ก็อยากฝากบอกว่าให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำมั่งให้ช่วยเหลืออะไรมั่งครับเพราะว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะหมอก็ไม่เจอโทรไปหมอก็ไม่รับสายตั้งแต่นั้นติดต่อเขาไม่ได้เลยโทรติดแต่ไม่รับส่งไลน์เขาก็ไม่อ่านแล้วเราไปหาหมอโรงพยาบาลเขาบอกว่ามันหักให้ผ่าตัดจ้ะผ่าตัดถ้าพี่เซนเมลี่ก็ประมาณ130,000เรามีไหมไม่มีค่ะก็ยังมีก็ไม่ได้ผ่าจนทุกวันนี้จะทำไงดีก็อยากให้เขาช่วยค่ะให้หมอคนที่เขาเหยียบให้เขารับผิดชอบว่าทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะ